ครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในสไลด์นี้คือพลวัตของการผสมหรือ Thermodynamics of Mixing ในสารละลายอุดมคติตัวแปรพลวัตหรือ Thermodynamic Variables ที่จะเรียนกันได้แก่ Gift Free Energy Entropy Enthalpy และปริมาตรที่จะเกิดจากการผสมนะครับโดยเราเริ่มจากสภาวะก่อนการผสมนะครับเราพิจารณาค่า Gift Free Energy ก่อนการผสมซึ่งจะเท่ากับผลรวมของ Gift Energy ของสาร A และสาร B ในสภาวะบริสุทธิ์นะครับเราอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง Gift Free Energy และ Chemical Potential ดังนั้นเราแทน Gift Free Energy ของสาร A บริสุทธิ์ด้วย Na คูณกับ mu star A นะครับ Na ก็คือจำนวนโมลของ A และ mu star A ก็คือค่า Chemical Potential ของสาร A ในสภาวะบริสุทธิ์และ Gift Energy ของ B เราก็จะแทนด้วยจำนวนโมลของ B คูณกับ Chemical Potentialของ B ในสภาวะบริสุทธิ์และเมื่อเราทำการผสมในสภาวะสุดท้ายนั้นเราก็จะได้ค่า Gift Energy ที่เกิดจากการผสมนะครับเราก็ใช้วิธีการคิดเช่นเดียวกับค่า Gift Energy ก่อนการผสมดังนั้นGift Energy ในสภาวะสุดท้ายก็จะได้จากผลรวมของ Gift Energy ของสาร A และสาร B หลังการผสมนะครับสมการจะคล้ายๆกันแต่ว่าค่า Chemical Potential ของสาร A และสาร B ในสภาวะสุดท้ายนี้เราพิจารณาในสภาวะที่ A และ B นั้นได้ทำการผสมกันแล้วนะครับการผสมนี้เราสิ่งหนึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะพิจารณาด้วยก็คือว่าสาร A และสาร B นั้นผสมกันเฉยๆนะครับไม่มีการทำปฏิกิริยาต่อกันครับในขั้นถัดมานะครับเราแทน Chemical Potential ของสาร A และ B ด้วยสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า Chemical Potential และเศษส่วนโมลของสารนะครับก็ในจากสมการในบรรทัดนี้นะครับเราแทนมิวเอนะครับด้วยค่าเคมีคอลโพเทนเชียลของ A ในสภาวะบริสุทธิ์นะครับอย่าลืมนะครับดอกจันเราหมายถึง A ที่อยู่ในสภาวะเป็นสารบริสุทธิ์บวกด้วย RT R คือค่าคงที่ของแก๊ส T คืออุณหภูมิในหน่วยเคลวินคูณกับล็อกฐาน E นะครับล็อกเศษส่วนโมลของ A ส่วน Chemical Potential ของ B ก็เช่นเดียวกันนะครับเราแทนด้วยค่า Chemical Potential ของ B ในสภาวะบริสุทธิ์บวกด้วย RT ล็อกเศษส่วนโมลของ B จากสมการนี้นะครับเมื่อเราถอดวงเล็บโดยการนำจำนวนโมล Na และ Nb เข้าไปคูณในวงเล็บแล้วเราพิจารณาผลต่างระหว่างค่าเดลต้า G ค่า Gift Energy ของการผสมซึ่งจะมาจากผลต่างของ Gift Energy ในสภาวะสุดท้ายลบด้วย Gift Energy ที่สภาวะเริ่มต้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับก็คือเราจะได้จำนวนโมลรวมทั้งหมดคูณ R คูณ T แล้วก็คูณภายในวงเล็บนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเศษส่วนโมลของ A คูณกับล็อกไข A บวกด้วยไข B ล็อกไข B นะครับให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าจำนวนโมล N อันนี้นะครับเป็นแทนด้วยจำนวนโมลของ A และ B รวมกันนะครับมีการ
แทนค่านะครับปรับเปลี่ยนจากจำนวนโมลของ A และ B เนี่ยให้อยู่ในรูปของจำนวนโมลรวมทั้งหมดนะครับส่วนเอนโทรปีของการผสมนะครับหรือเราเขียนด้วยเดลต้า S mix ก็จะเท่ากับลบ N R คูณด้วยในวงเล็บนะครับพจน์นี้จะคล้ายๆกับพจน์ของ Gibbs energy จะเหมือนกับพจน์ของ Gibbs energy นะครับครับในการผสมสารละลายอุดมคตินี้เราพิจารณาเดลต้า G ทั้งนี้เพื่อที่จะดูว่าการผสมนี้นั้นเกิดขึ้นได้เองหรือไม่นะครับเราพิจารณาจากเครื่องหมายของเดลต้า G นะครับก็คือถ้าหากว่าเดลต้า G นั้นติดลบหรือน้อยกว่า0เนี่ยกระบวนการการผสมนี้เกิดขึ้นได้เองเป็น spontaneous นะครับส่วนผสมแล้วเอนโทรปีมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงตรงนี้เราก็พิจารณาจากค่าเดลต้า S นะครับเราดูเครื่องหมายก่อนนะครับก็คือในสมการเดลต้า G ของการผสมนี้นะครับเรามี N คือจำนวนโมลซึ่งมีเครื่องหมายเป็นบวกเสมอR ค่าคงที่ของแก๊สก็เป็นบวก T อุณหภูมิในหน่วยเคลวินก็เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวแปรแรกนี้นะครับมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับมาคูณกับในวงเล็บทีนี้เราก็มาดูเงื่อนไขว่าในวงเล็บนี้นะครับมันมีค่าเป็นบวกหรือลบนะครับเศษส่วนโมลมีค่าเป็นบวกนะครับแต่ล็อกของเศษส่วนโมลตรงนี้นะครับเรามาพิจารณาค่าของเศษส่วนโมลซึ่งเราพบว่ามันมีค่าระหว่าง0ถึง1นะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับผลของล็อกของเศษส่วนโมลนะครับมันจะน้อยกว่า0เสมอนั่นหมายความว่าผลรวมภายในวงเล็บนี้นะครับจะมีค่าน้อยกว่า0หรือติดลบนะครับเมื่อภายในวงเล็บติดลบนะครับคูณกับหน้าวงเล็บซึ่งเป็นบวกก็จะทำให้ค่าเดลต้า G ของการผสมตรงนี้เนี่ยมันน้อยกว่า0เสมอนะครับหรือว่ามีเครื่องหมายเป็นลบเมื่อเดลต้า G มีเครื่องหมายเป็นลบนั้นแสดงว่าการผสมของสารละลายอุดมคตินี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เองนะครับคือ spontaneous process ต่อมาเราพิจารณาเอนโทรปีของการผสมนะครับเราจะเห็นว่าเอนโทรปีนี้นะครับเรามีเครื่องหมายติดลบอยู่ข้างหน้านะครับนั่นก็จะทำให้ในส่วนที่เป็นพจน์ที่อยู่หน้าวงเล็บตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายเป็นลบและในวงเล็บนี้นะครับผลรวมของเศษส่วนโมลคูณกับล็อกเศษส่วนโมลนี้ในวงเล็บนี้ก็เป็นลบลบคูณลบเป็นบวกก็หมายความว่าเอนโทรปีของการผสมนั้นมีค่ามากกว่า0เสมอหรือการผสมของสารละลายอุดมคติจะทำให้เอนโทรปีเพิ่มขึ้นต่อไปเราพิจารณาเอนทาปีของการผสมเราแทน Gibbs energy ของการผสมด้วยสูตร delta G เท่ากับ delta H ลบ T delta S เมื่อทำการย้ายข้าง delta H ของการผสมจะเท่ากับ delta G บวกด้วย T delta S เราแทน delta G และ delta S ที่ได้จากสมการในสไลด์ก่อนหน้านี้ลงไปนะครับผลลัพธ์ก็คือทั้ง2พจน์นี้มันcancel กันพอดี delta H มีค่าเป็น0เมื่อ delta H มีค่าเป็น0 delta H ก็คือความร้อนการเปลี่ยนแปลงความร้อนที่เกิดจากการผสมดังนั้นเมื่อ delta H เป็น0ก็แสดงว่าการผสมของสารละลายอุดมคตินี้นะครับมันจะไม่มีการดูดหรือคายความร้อนอันเนื่องจากการผสมของสารดังนั้นสรุปได้ว่าเทอร์โมไดนามิกของการผสมในสารละลายอุดมคติ
เดลต้า G น้อยกว่า0กระบวนการการผสมนั้นเกิดขึ้นได้เองเดลต้า S มากกว่า0เมื่อผสมแล้วเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเดลต้า H เป็น0ไม่มีการดูดหรือคายความร้อนอันเนื่องจากการผสมดังนั้น driving force หรือแรงขับดันที่ทำให้เกิดการผสมในสารละลายอุดมคตินั้นมันมาจากการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีไม่ได้เกิดมาจากเอนทาลปีของการผสมนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเอนทาลปีนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผสมกระบวนการการผสมนะครับตัวการผสมนั้นเกิดขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีค่าเอนทาลปีเท่ากับ0ของสารละลายอุดมคตินั้นมันมีนัยยะที่แตกต่างไปจากเอนทาลปีของการผสมในแก๊สอุดมคติสิ่งที่ต่างกันที่สำคัญนะครับก็คือในทฤษฎีจนของแก๊สอุดมคติเนี่ยนะครับอนุภาคของแก๊สนั้นจะไม่มีแรงกระทำระหว่างกันนะครับแต่ในกรณีของสารละลายอุดมคติมีแรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสารที่อยู่ในสารละลายแต่ว่าพลังงานอันเนื่องมาจากแรงกระทำระหว่างสารที่อยู่ในสารละลายอุดมคตินั้นเมื่อเราเฉลี่ยแล้วนะครับพบว่ามันจะมีค่าเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่เกิดจากสารละลายจะมีค่าเท่ากับพลังงานเฉลี่ยนะครับที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ก่อนการผสมทั้งนี้ถ้าเรามองในระดับอนุภาคในกรณีก่อนการผสมนั้นนะครับ A สารละลาย A นะครับในสภาวะบริสุทธิ์นะครับก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค A ด้วยกันนะครับในของเหลวบริสุทธิ์ B ก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค B ด้วยกันนะครับพลังงานที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวของ A รวมกับพลังงานที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวของ B นะครับเมื่อเราเฉลี่ยกันแล้วนะครับก็พบว่าจะเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง A และ B ที่อยู่ในสารละลายอุดมคติปัจจัยสำคัญที่จะใช้อธิบายพลังงานที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวของสารละลายก่อนการผสมกับสารละลายหลังการผสมนั้นมีค่าเท่ากันในสารละลายอุดมคตินั้นก็คือสารที่นำมาผสมกันนั้นมันจะมีโครงสร้างและก็องค์ประกอบทางเคมีที่ใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นเราผสมเบนซีนกับเมทิลเบนซีนแต่ถ้าหากว่าสาร A และ B นั้นมันมีความแตกต่างกันผลลัพธ์ก็คือค่าเอนทาลปีของการผสมรวมทั้งปริมาตรของการผสมนั้นจะไม่เป็นศูนย์นั่นก็คือสารละลายที่เกิดจากการผสมภายใต้เงื่อนไข A และ B นั้นมีความแตกต่างกันนั้นมันจะทำให้มีสารละลายนั้นมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากสารละลายอุดมคตินั่นก็คือจะเปลี่ยนสภาพจากสารละลายอุดมคติเป็นสารละลายจริงนะครับหรือสารละลายที่เป็น non ideal solution สำหรับ delta v mix นะครับปริมาตรของการผสมในสารละลายอุดมคติพิจารณาจากสมการ partial derivative ดังนี้นะครับก็คือปริมาตรนั้นจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง gift energy เมื่อความดันนั้นเปลี่ยนแปลงไปภายใต้สภาวะอุณหภูมิจำนวนโมลของสาร A และ B คงที่และเมื่อเราพิจารณาปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากการผสมในสารละลายอุดมคติก็คือ delta v mix เราก็แทน delta g delta แทน g ด้วย delta g ลงไปนะครับก็จะเป็นเดลต้าจีบายเดลพีที่ T N A และ N B คงที่นะครับเดลต้าจีของการผสมนี้นะครับเราจากสไลด์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านั้นนะครับเราแทนด้วย N R T แล้วก็ผลคูณที่อยู่ในวงเล็บ
คูณกับผลรวมที่อยู่ในวงเล็บนี้เมื่อแทนลงไปปั๊บนะครับเราจะเห็นว่าค่าเดลต้า G นี้จะไม่มีตัวแปรที่เป็นความดันอยู่นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลง Gift Energy ของการผสมนั้นจะไม่ขึ้นกับความดันดังนั้นเมื่อเราดิฟเทอมนี้นะครับเทียบกับความดันก็จะมีค่าเป็น0สรุปก็คือเดลต้า V มีค่าเป็น0ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของการผสมในสารละลายอุดมคตินั่นก็หมายความว่าเมื่อเราผสมสาร A ด้วยปริมาตร VA กับสาร B ด้วยปริมาตร VB เนี่ยนะครับปริมาตรสุดท้ายก็คือจะเป็นปริมาตรของ VA บวกด้วย VB ไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาตร